นี้เราก็เสียบปลั๊กไว้นานแล้วครับดูแล้วเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเสียบไฟไว้ก็ยังไม่ทำงานนะครับใช่เสียงละ10โวลต์ไม่ทำงานเอาปลั๊กนะครับไว้อย่างนี้ก่อนรีเลย์นี่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับไฟต้องมาก่อนนะครับไฟยังไม่มาใช้ไม่ได้เปลี่ยนไปก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องดูด้านในที่ไฮโครเราก็ได้ช่างเมย์ลื้อก็ลื้อยากรุ่นนี้งานเข้าอีกครับรุ่นนี้ใหญ่ให้ลื้ออยู่แต่ประมาณนั้นเปิดนี่ก่อนเนาะคอนโทรลลองแกะดูกันนะดูคำสั่งก่อนดึงวอลลุ่มแล้วเอาไปทำไม่ออกเขาล็อกเขาไม่ท่าไหนเลยอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่นี่ฮะนี่ไงน่าจะมีอยู่ใต้แผงนู้นนะครับแมวก็ไม่เคยแกะกันแล้วตัวนี้นะนี่ครับนี่เดี๋ยวดูกันนะมีสองตัวหรือตัวเดียวแกะตัวเดียวกันนะครับบางรุ่นก็ไม่ใช่ว่าจะช่างจะเคยทำแกะนะครับตู้เย็นมีหลายรุ่นมากนะครับโอเคเดี๋ยวแผงแล้วนะครับแผงทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับตั้งนานแล้วยังไม่ทำงานนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตรงนี้ IC power switching 300ต่างๆนะครับต้องวัดดูฟิวกันนะฟิวขาดไหมนะครับดูว่าอย่างไรน่าจะทำงานตัดต่อกันนานนะครับรีเลย์ไอ้รีเลย์สตาร์ทตั้งอาคนหนึ่งวัดดูจอดกันแล้วครับวัดฟิลมี2ตัวนะครับวัดก่อนตัวที่1ขาดไปนะครับที่2ไม่ขาดฟิวขาดหนึ่งตัวนะฮะนี่ฟิวขาดหมดต้องแกะดูก่อนนะมีอะไรช็อตไหมนะครับ โอ้ย ไม่ค่อยหน่วยหลานที่ไม่ค่อยหน่วยพยายามจะซ่อมให้ดูแล้วกันครับกดขาล็อกนะครับดูครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟิวขาดตำแหน่งไหนเอ่ยเป็นฟิวคอนโทรลนะฮะ1แอมป์นะครับ1แอมป์250โวลต์นะครับตัว8แอมป์250โวลต์ไม่ขาดฮะตัวใหญ่ไม่ขาดตัวคอนโทรลขาดนะครับมาดูก่อนมีอะไรช็อตไหมหรือว่ามันกระชากจากคอมเซอร์นะครับจะรอดไหมเนี่ยไอ้เมย์เห็นไหมเนี่ยไอ้มิเตอร์ครับตัวโม่ก่อนก่อนมาจับไว้แล้วกันทั้งเมย์วัดตรงนี่ก่อนละกันคอนโทรลฟิวเข้า
เข้า C มาเข้าไดโอดนะครับ DB1 นะครับวัดซ่อมแล้วกันช็อตไหมนะครับโอเคไม่ช็อตนะครับวัดตรง C นะครับ C 300คอนโทรลนะครับ C2 C3 นะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับไม่น่าช็อตนะครับจะฟิวคาดกันบ่ฟิวคาดน่าจะกระชากกระชากเพราะคอมเพรสเซอร์นะครับเพราะรีเลย์อาจจะเป็นไปได้นะครับต้องลองคล่อมหลอดไฟดูกี่นาทีแล้วเดี๋ยวพักก่อนใช่ไหมเอาหลอดไฟมาเอาหัวแรงเดี๋ยวใช้แล้วก็เตรียมหัวแรงตะกั่ว